ชนอีกรอบนะคะก็ในช่วง112วันที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่ามาตรา112เราก็รู้กันดีว่าเป็นมาตราที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไรนะคะแล้วก็ในช่วง112วันของการเคลื่อนไหวของคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112ก็มีปรากฏการณ์ของการพยายามที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพนะคะในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอยู่อันหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่ากลุ่มอย่างคณะนิติราษฎร์ถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเคลื่อนไหวเรื่องมาตรา112ด้วยเหตุผลว่าเป็นเรื่องทางการเมืองนะคะไม่ใช่เรื่องทางวิชาการซึ่งดิฉันก็ค่อนข้างแปลกใจตอนที่ได้ยินข่าวนี้นะคะเพราะในฐานะศิษย์เก่าเนี่ยดิฉันคิดว่าเราไม่สามารถแยกธรรมศาสตร์ออกจากการเมืองได้การเมืองในความหมายที่กว้างความเมืองในความหมายที่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่นักการเมืองของพรรคการเมืองของรัฐสภาหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดนะคะแต่ว่าเป็นการเมืองในการเรื่องของการต่อสู้ของความคิดทางการเมืองนะคะแล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองควบคู่กับทางวิชาการนะคะโดยปราศจากการคุกคามซึ่งกันและกันซึ่งการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการนั้นจะนำไปสู่ผลกระทบทางการเมืองอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรและที่ฉันคิดว่าธรรมศาสตร์ทำหน้าที่มาตลอดนะคะฉันคิดว่าเราไม่สามารถแยกธรรมศาสตร์ออกจากชีวิตทางการเมืองได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะนี่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตของมหาวิทยาลัยนี้มาตั้งแต่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในฐานะผู้ประสานการมหาวิทยาลัยเราทราบกันดีว่าชื่อเดิมของธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งก็หมายความว่าท่านผู้ประสานการก็ตระหนักดีของบทบาทของธรรมศาสตร์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้ของคร.ก. 112หน้าที่นี้ดิฉันถือว่าเป็นการมาทวงคืนพื้นที่ให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อนุญาตให้เราใช้พื้นที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ไม่ละทิ้งจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์เอาล่ะเวลาที่เราพูดถึงปรากฏการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะมันมักจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นในประเทศไทยซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นโลกเนี่ยนะคะหรือ fault line เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดแผ่นดินไหวทางกายภาพอย่างรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองมีบ่อยๆแล้วก็แรงด้วยนะคะล่าสุดก็คือปรากฏการณ์112ริกเตอร์ซึ่งเราจะมาคุยกันวันนี้นะคะคือถ้าเป็นการแผ่นดินไหวในทางกายภาพเนี่ยเราก็จะเห็นปรากฏการณ์บ้านเรือนพังทลายเกิดสึนามินะคะเกิดแลนด์สไลด์ผู้คนเสียชีวิตแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองนะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ของคนจำนวนหนึ่งซึ่ง เกิดอาคติเกิดมายาภาพขึ้นมาว่านะคะเกิดมายาภาพขึ้นมาว่าประเทศนี้เป็นของใครบางคนคนเดียวนะคะชอบไล่ให้คนอื่นออกจากบ้านเพื่อวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านมาเพื่อที่จะได้มาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างเหล่านี้นะคะว่าทำไมมันถึงก่อให้เกิดอาการประหลาดๆขึ้นในสังคมนี้นะคะท่านแรกนะคะจะขออนุญาตแนะนำสั้นๆนะคะอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิรินะคะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะท่านที่สองศาสตราจารย์นิธิเอียวศรีวงศ
นิธิเป็นผู้ที่เขียนบทความหลายชิ้นทีเดียวนะคะในช่วงจะเรียกว่าไง 4-5 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวก็ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายทุกท่านคงรู้จักดีนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ก่อนเลยนะคะนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสุภาพชนที่นั่งกันอยู่ในขอประชุมศรีบูรพาสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่นอกขอประชุมศรีบูรพาเมื่อสักครู่นี้ผมกับอาจารย์นิธินะครับซึ่งเป็นคนในวัยเดียวกันอาจารย์นิธิอาจจะไม่โชคดีเท่าผมหรือโชคดีกว่าผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะเรียนอักษรศาสตร์จุฬาส่วนผมเรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับเรานั่งปรับทุกข์กันว่าคนในวัยของเราเนี่ยมันไม่น่าจะต้องมาอยู่ยุ่งกับคนที่หน้าตาดีๆรุ่นอาจารย์เวียงรัตน์อาจารย์ขวงทองอาจารย์เฟย์ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งอาจารย์วรเจตน์เราน่าจะไปทำอะไรของเราตามหัวใจปรารถนาแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้ทบทวนสถานการณ์ทบทวนบทบาทของเราในฐานะนักวิชาการในฐานะปัญญาชนแล้วเนี่ยในที่สุดเราก็ตัดสินใจว่าถึงเขาและเธอจะหลอกเราเราก็เต็มใจให้หลอกครับเอาล่ะครับวันนี้นะครับผมตามบัญชาของดร.พวงทองผมก็ได้ทำการบ้านมานะครับผมก็ได้ร่างอะไรมานิดหน่อยนะครับในหัวข้อที่จะอ่านให้ท่านฟังนะครับเรื่องสถาบันกษัตริย์ไทยกับมาตรฐานสากลและกฎหมายหมิ่นมาตรา112ขออ่านเลยนะครับ1จากการศึกษาและการสอนวิชาประวัติศาสตร์การเมืองสยามประเทศไทยมาเป็นเวลานานหลายสิบปีผมได้พบว่าขณะนี้สังคมและประชาชนไทยของเราเผชิญต่อปัญหาที่ท้าทายอย่างยิ่งคล้ายๆกับได้เผชิญมาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2475คือเมื่อ80ปีที่แล้วในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ถ้ามองจากเหรียญด้านหัวของคณะเจ้าก็กล่าวกันว่าคณะราษฎรใจร้อนชิงสุขก่อนหามแต่ถ้ามองจากเหรียญด้านก้อยของคณะราษฎรก็เชื่อกันว่าคณะเจ้านั่นแหละล่าช้าอืดอาดไม่ทันโลกผ่านจากการปฏิรูปพ.ศ. 2435ในรัชกาลที่5ซึ่งตรงกับสมัยของจักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงรัชกาลที่6ทดลองดุสิตธานีก็แล้วรัชกาลที่7ทรงให้ที่ปรึกษาต่างชาติร่างรัฐธรรมนูญก็แล้วก็ยังไม่พระราชทานรัฐธรรมนูญเสียทีจ
จึงมีความจำเป็นทางประวัติศาสตร์ที่จะต้องมีการปฏิวัติประชาธิปไตย24มิถุนายน2475เพื่อเปลี่ยนระบอบราชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยปัญหาที่สังคมและประชาชนไทยเผชิญอยู่ในสมัยรัชกาลปัจจุบันก็คือเราจะสามารถปฏิรูปและแก้ไขกฎหมายหมิ่นมาตรา112ได้ช้าได้เร็วและได้ทันท่วงทีกับสถานการณ์ของการเมืองภายในของเราเองกับสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศหรือไม่นี่คือปัญหาของเหรียญ2ด้านที่เราต้องชั่งน้ำหนักระหว่างด้านหัวกับด้านก้อยระหว่างกลุ่มอำนาจเดิมพลังเดิมกับกลุ่มอำนาจใหม่พลังใหม่2จากการศึกษาของผมพบว่ามีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับปัญหากฎหมายหมิ่นมาตรา112ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่พระท่านอานันต์ปัญญารชุนเป็นประธานรวบรวมและจัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 84 พรรษาชื่อหนังสือชิงภูมิพลอดุลยเดช A Life's Work หนา383หน้าราคา 1,235 บาทนะครับผมว่าคนที่ส่งเสียงนั่นน่ะยังไม่ได้อ่านแน่ๆนะครับสถิติคนไทยอ่านหนังสือปีละเท่าไหร่นะอาจารย์บางคนบอกว่า7บรรทัดบางคนบอกว่าหนังอ่าน4เล่มนะครับในขณะที่เวียดนามนะครับในประชาคมอาเซียนของเราอ่านปีละ64เล่มอะไรทำนองนั้นนะครับเอาล่ะในหนังสือเล่มนั้นซึ่งท่านยังไม่ได้อ่านเป็นส่วนใหญ่นะครับมีอยู่บทหนึ่งนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายหมิ่นนะครับ เกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นซึ่งผมถอดความมาเป็นภาษาไทยนะครับบอกว่าจากปีพ.ศ.2536ถึงปีพ.ศ.2547เป็นเวลา11ปีโดยเฉลี่ยแล้วจำนวนคดีหมิ่นใหม่ๆลดลงครึ่งหนึ่งและไม่มีคดีหมิ่นเลยในปี2545นะครับไม่มีเลยผมคิดว่า2545น่าจะอยู่ในช่วงต้นของรัฐบาลคุณทักษิณนะครับอย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาเร็วๆนี้จำนวนคดีหมิ่นที่ผ่านเข้ามาในระบบศาลของไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างน่าสังเกตในปีพ.ศ.2552มีคดีฟ้องร้องที่ส่งไปยังศาลชั้นต้นสูงเป็นประวัติการถึง165คดีนะครับปี2552ก็เป็นปีที่มีปัญหาเรื่องมรดกโลกและเขาพระวิหารนะครับ3ข้อความดังกล่าวยังขยายความต่ออีกว่าขณะนี้ประเทศไทยมีกฎหมายหมิ่นที่มีโทษรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีเทียบได้กับระบบกฎหมายของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโตโจนะครับโทษขั้นต่ำของไทยเท่ากับโทษสูงสุดของจอแดนในตะวันออกกลางและเป็น3เท่าของโทษในประเทศที่มีระบอบกษัตริย์โดยรัฐธรรมนูญในยุโรปนี่นับได้ว่าสูงสุดในมาตรฐานสากลของอารยประเทศทำให้ราชอาณาจักรไทยสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้มีคดีหมิ่นขึ้นโรงขึ้นศาลมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกเช่นเดียวกันข้อความนี้มาจากหนังสือ Life's Work นะครับที่ท่านยังไม่ได้อ่านผมคิดว่าข้อมูลเชิงประจักษ์จากหนังสือเล่มนี้น่าจะเพียงพอที่ทำให้เราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ในและนอกหอประชุมศรีบูรพานี้จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อปฏิรูปปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงคดีที่ค้างคากันอยู่จำนวนมากรวมทั้งกรณีของอากงที่เสียชีวิตไปแล้วในคุกและหรือจิรนุชสมยศ
ดาตอปิโดก้านทูบไม่ทราบจะบวกประวิตรด้วยหรือเปล่าข้อเสนอของครก.112คณะนิติราษฎร์กลุ่มสันติประชาธรรมตลอดจนคนหนุ่มคนสาวนักคิดนักเขียนกวีรุ่นใหม่และประชาชนธรรมดาธรรมดาโดยทั่วไปให้ปัจจุรูปแก้ไขกฎหมายหมิ่นมาตรา112นั้นเป็นข้อเสนอที่ผมได้ไตร่ตรองทางวิชาการทั้งทางด้านรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และนิติศาสตร์แล้วและเห็นพ้องด้วยควรสนับสนุนจึงได้ลงนามร่วมไปกับบรรดาอาจารย์และบุคคลทั้งหลายจำนวนมากหลายต่อหลายหมื่นชื่อเท่าไหร่แล้วไม่ทราบเท่าไหร่นะครับ3985 39185ได้ค่ะช่วยกันทำให้ถึง4ทีสิครับโอเคนะครับเสนอของครก .112 แล้วอ่านว่าครบก็ได้นะข้อเสนอของครบ112คณะนิติราษฎร์และกลุ่มสันติประชาธรรมตลอดจนคนหนุ่มคนสาวนักคิดนักเขียนกวีรุ่นใหม่และประชาชนธรรมดาธรรมดาโดยทั่วไปถ้าสามารถผลักดันให้ดำเนินการให้ผ่านสภาได้มีส.ส.สว.ที่ไม่มีทัศนะว่างไกลมีความกล้าหาญทางจริยธรรมทางการเมืองรับลูกที่จะดำเนินการต่อในกรอบของกฎหมายในกรอบของรัฐธรรมนูญก็จะช่วยให้สังคมไทยของเรามีสันติสุขและจะทำให้สถาบันกษัตริย์มั่นคงสถาพรและที่สำคัญคือได้มาตรฐานสากลได้มาตรฐานสากลดังเช่นนานาอารยประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักรและยุโรปตะวันออกไม่ทำให้สถาบันกษัตริย์อ่อนแอเกิดปัญหาภายในและล่มสลายไปอย่างยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกและหรือเอเชียใต้ผมเชื่อว่าท่านคงทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นในทวีปเหล่านั้นนะครับ 5. จากการศึกษาทางวิชาการของผมพบว่าสหราชอาณาจักรยุโรปตะวันออกอาจจะรวมหรือไม่รวมญี่ปุ่นซึ่งเป็นกรณีพิเศษที่แพ้สงครามและถูกสหรัฐยึดครองกับเขียนรัฐธรรมนูญบังคับใช้ต่างก็มีสถาบันกษัตริย์ที่มั่นคงสถาพรเพราะต่างได้ปฏิรูปแก้ไขให้สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่ใช้พระเดชใช้พระคุณนะครับเป็นสถาบันที่ใช้พระคุณที่กอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายังให้เกิดความรักความเชื่อความศรัทธามากกว่าการใช้พระเดชที่ทำให้เกิดความกลัวความเกลียดชังและการข่มขู่ด้วยคุกด้วยตารางหรือแม้แต่การใช้ความรุนแรงเข้าประหัตประหารกันเราได้เห็นมาแล้วว่ามีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคณะท่านปรีดีพนมยงค์ของเราและเหยื่อในกรณีสวรรคตรัชกาลที่8กับดร.ป่วยอึ้งภากรหรือเหยื่อในเหตุการณ์6ตุลาวันมหาวิปโยค2519กับเหยื่อในเหตุการณ์เมษาพฤษภาอมหิตย์2553หรืออีกหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้คนในชนบทหรือผู้คนชายแดนชายขอบที่ห่างไกลและหลุดออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์กับความทรงจำของคนแบบเราๆท่านๆในเมืองหลวงนี้แน่นอนผมทราบดีว่าบรรดาอารยประเทศในยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ก็มีกฎหมายหมิ่นเช่นกันแต่ทั้งการลงโทษกับการบังคับใช้ก็หาได้รุนแรงสาหัสสากรรจ์และพร่ำเพรื่อและที่สำคัญคือปล่อยให้มาตรา112กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองทั้งในหรือนอกเครื่องแบบหรือสวมสูตรผูกเน็กไทใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้าม 6. ผมอยากจะขยายความต่ออีกว่าถ้าเราจะรักษาสถาบันประชาธิปไตย
ให้ควบคู่กันไปกับการรักษาสถาบันกษัตริย์เราต้องปฏิรูปกฎหมายหมิ่นมาตรา112เราต้องดูตัวอย่างของประเทศที่มีสถาบันประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับสถาบันกษัตริย์เราต้องดูประเทศที่ศิวิไลที่เป็นอารยะไม่ดูประเทศที่ล้าหลังที่ไปดูที่ประเทศที่เป็นมาตรฐานของโลกซึ่งในเรื่องนี้ผมคิดว่าเราหนีไม่พ้นที่จะต้องดูแบบของอังกฤษที่เราเรียนรู้และลอกเรียนมานับตั้งแต่คำขวัญ นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ God King and Country สีของธงชาติน้ำเงินขาวแดงเพลงสรรเสริญพระบารมีหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมีแรกของสยามประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4คือ God Save the Queen สมัยควีนวิกตอเรียที่เรายืมมานะครับเราได้เรียนรู้และลอกเรียนแบบเครื่องแบบราชการเครื่องราชอิสยาภรณ์สายสะพายการถวายคำนับการถอนสายบัวนานานับประการมาจากอังกฤษซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของสถาบันกษัตริย์และประชาธิปไตยนะครับนั่นแหละที่ทำให้รักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ได้ทำให้สถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยประชาชนอยู่คู่กันไปไม่ใช่ทำให้สถาบันกษัตริย์ขัดแย้งกับสถาบันประชาธิปไตยสังคมไทยถึงซึ่งจุดที่กำลังถูกท้าทายอย่างมากๆเราต้องไม่ฝืนกระแสโลกยิ่งวันนี้การสื่อสารเร็วขึ้นมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมี Facebook คืนนี้สงสัยตึมเลยนะครับมี YouTube ถ้าไม่ดูปัจจัยภายนอกเลยผมเชื่อว่าประเทศเราก็มีสิทธิ์พังได้ง่ายๆการที่มีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยบอกว่าสังคมไทยเรานั้นไม่ควรนำไปเปรียบเทียบกับสังคมประเทศใดในโลกเลยถูกต้องครับสังคมไทยแม้จะมีลักษณะพิเศษก็จริงแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ถ้าเราดูในโลกนี้นะครับองค์การสหประชาชาติมีประเทศสมาชิก193ประเทศถามว่าประเทศส่วนใหญ่เป็นระบบสถาบันกษัตริย์หรือระบบประธานาธิบดีคำตอบก็คือ 15% หรือ30ประเทศที่เป็นระบบสถาบันกษัตริย์ที่เหลือ 85% หรือ163ประเทศนะครับเป็นระบบประธานาธิบดีโปรดดูรูปถ่ายไดมอนด์จูบิลีของควีนอลิซาเบธเมื่อเร็วๆนี้นะครับเราต้องดูโลกใบใหญ่ให้เห็นว่าโลกใบนี้เป็นอย่างไรเราฝืนกระแสโลกไม่ได้ถ้าเราจะทำให้สถาบันกษัตริย์กับสถาบันประชาธิปไตยขัดแย้งกันสังคมไทยจะมีปัญหาแน่ๆแต่ถ้าเราทำให้ทั้งสองสถาบันนี้อยู่ร่วมกันได้ควบคู่กันไปได้สังคมนี้ก็จะมีความหวังไม่เกิดความขัดแย้งรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดรบราฆ่าฟันกันมาหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นวันมหาปิติ14ตุลาคม2516วันมหาวิปโยค6ตุลาคม2519วันพฤษภาเลือด2535ขอย้ำในที่นี้เลยนะครับความจริงย้ำหลายทีแล้วกับดร.คงทองด้วยไม่ใช่พฤษภาธมินนะครับธมินเป็นชนชาติมีจำนวนประมาณ30ล้านเป็นอารยะเป็นผู้ที่สร้างปราสาทเป็นผู้ที่ให้กำเนิดตัวอักษรและเลขไทยเขมรลาวพม่านะครับดังนั้นเนี่ยธมินไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดในถนนราชดำเนินและราชประสงค์เลยนะครับมันเป็นของเราไทยๆนี่เองนะครับดังนั้นยกเลิกคำว่าพฤษภาธมินนะครับยกเลิกการใช้คำว่ายวนเรียกคนว่าเวียนเพราะคำว่ายวนเปรียบเสมือนเป็นคำเขมรใช้เรียกดูถูกแบบคนไทยเรียกคนเชื้อสายจีนว่าเจ๊กนั่นเองนะครับ7 ท้ายที่สุดผมค่อนข้างจะเป็นห่วงว่าการปฏิรูปแก้ไขกฎหมายหมิ่นมาตรา112นี้คงจะยากเย็นเข็นใจยิ่งเพราะมีแรงต้านทานจากพลังเดิมอำนาจเดิมที่เต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะและอวิชชาสูงมากๆ
ส่วนพลังใหม่พลังใหม่อำนาจใหม่ก็มีทั้งที่เฉื่อยชาเมินเฉยได้ดีแล้วทำเป็นวัวลืมตีนบางคนเกลียดเสียบางคนมือไม่พายแล้วแถมยังเอาเท้าราน้ำคนจำนวนน้อยคนจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในสังคมชั้นสูงที่ผมจำเป็นจะต้องพบปะเป็นครั้งคราวคุยกันทีไรก็มักบอกกับผมว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ก็มีน้อยคนที่ในที่แจ้งในที่สาธารณะจะกล้าออกมาพูดมาแสดงความคิดเห็นขีดเขียนเพื่อสังคมผมจึงเป็นห่วงว่าถ้าเป็นกันแบบนี้โอกาสที่สังคมนี้จะแตกหักไปไกลถึงนองเลือดเหมือนพฤษภาเลือด2535หรือเมษาพฤษภาอมหิต2553เกิดกาลียุคดังที่ปรากฏในเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาและบนหน้าบันกับทับหลังของปราสาทเขาพนมรุ้งกับปราสาทเขาพิวิหารว่าด้วยศิวนาฏราชกับนารายณ์บรรทมศิลป์ถ้าเราจะมองจากกาลานุกรมประวัติศาสตร์ที่ผมได้เล่าเรียนมาสังคมไทยของเราก็ยังพอมีโอกาสที่จะปลดล็อกปลดเงื่อนไขการนองเลือดหรือกาลียุคนี้ได้แต่ก็นั่นแหละสังคมนี้ก็ต้องการผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรมสูงในการทำภารกิจนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในปีกของพลังเดิมและอำนาจเดิมการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สำคัญของไทยของสากลและของสากลโลกก็ใช้ผู้คนจำนวนไม่มากบางทีก็เพียง10บางทีก็เพียง100ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ก่อการในการเปลี่ยนแปลงแน่นอนผู้ก่อการจำนวนไม่มากนั้นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมจากผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตัวจริงของจริงจึงจะทำการได้สำเร็จผมอยากจะเชื่อว่าณบัดนี้สังคมสยามประเทศไทยของเรามีตัวจริงของจริงจำนวนไม่น้อยอยู่ในนี้มีประชาชนที่หลากหลายจำนวนมากมายมหาศาลทั้งในกรุงในเมืองในชนบทอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนที่พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิรูปกฎหมายหมิ่นมาตรา112ที่จะทำให้ทั้งสถาบันประชาธิปไตยประชาชนและสถาบันกษัตริย์อยู่ร่วมกันได้โดยสันติในกรอบของเสรีภาพเสมอภาคและพาราดรภาพต้องตามเจตนารมณ์และจิตวิญญาณของกบฏประชาธิปไตยรส130เมื่อ100ปีที่แล้วตามเจตนารมณ์และวิญญาณและจิตวิญญาณของปฏิวัติประชาธิปไตย24มิถุนายน2475เมื่อ80ปีที่แล้วและการปฏิวัติประชาชน14ตุลา2516เมื่อ39ปีที่แล้วขอยืมคำของเสกสรรครับคบเพลิงของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันได้ถูกส่งต่อมายังคนรุ่นเราท่านๆณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นค่อนข้างเก่าเช่นรุ่นตุลา2519รุ่นกลางเก่ากลางใหม่พฤษภา2535หรือรุ่นล่าสุดเมษาพฤษภา2553ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชวิตอาจารย์ชวิตเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับครก. 112คนแรกนะคะอาจารย์บอกว่านะคะถึงเวลาที่ชนชั้นนำไทยกลุ่มอำนาจเก่าจะต้องมองออกไปข้างนอกบ้างนะคะไปดูบทเรียนของสถาบันกษัตริย์ในประเทศอื่นที่เขาปรับตัวเปลี่ยนแปลงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่สังคมไทยจะวิ่งตามฝรั่งใช่ไหมคะวิ่งตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหล่ให้ทันโลกแต่ว่ากรณี112นี่เป็นเรื่องประหลาดอยู่ในลักษณะหลงรูปตัวเองแล้วก็เชื่อว่ามีสิ่งที่ดีที่สุดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาว่า
ขณะที่ด้านหนึ่งเราพยายามวิ่งตามโลกตามวิธีการต่างๆการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนกลุ่มอำนาจเก่านั้นไม่สามารถวิ่งตามการเปลี่ยนแปลงของประชาชนได้นะคะซึ่งความไม่สามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะปรับตัวปรับความคิดตัวเองตามการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เนี่ยก็นำมาสู่ปรากฏการณ์การแจกกำปั้นนะคะซึ่งอาจารย์วรเจตก็รับไปแล้วนะคะพูดถึงกำปั้นเนี่ยทำให้ได้นึกถึงบทความชิ้นหนึ่งของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ซึ่งเคยตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์นะคะเป็นฉบับที่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์วรเจตถูกทำร้ายอาจารย์นิธิเนี่ยได้วิเคราะห์ไว้นะคะที่น่าสนใจถึงปรากฏการณ์การแจกกำปั้นอันนี้นะคะว่าประเด็นหนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้เข้าชื่อกันเพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันมหากษัตริย์และเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการนอกกฎหมายเช่นการทำรับอาหารโค่นล้มอำนาจใดๆซึ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวดิฉันอยากจะขอให้อาจารย์นิธิช่วยอธิบายตรงนี้รวมถึงประเด็นอื่นที่อาจารย์นิธิอาจจะมีเพิ่มขึ้นครับนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคือการที่จะตอบปัญหาของอาจารย์ภูมิทองตรงๆเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมฟังที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดแล้วเนี่ยอยากจะตอบสนองอะไรบางอย่างนะฮะคืออยากจะพูดถึงเรื่องการปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่บังเอิญผมไม่ได้เขียนบทความมานะครับผมก็คงจะต้องใช้สติอย่างเต็มที่ในการพูดอย่างระมัดระวังเรื่องนี้น่าเศร้านะครับไม่ใช่เรื่องน่าขำเราอยู่ในอาณาจักรไรช์ที่3หรือเราอยู่ในโซเวียตกันแน่ผมรู้สึกทุกครั้งที่ผมต้องระวังตัวอย่างเต็มที่แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าในฐานะคนที่มีลูกมีหลานที่จะต้องมีชีวิตในประเทศนี้ต่อไปเนี่ยผมว่ามันน่าเศร้ามากมากเลยครับยังไรก็ตามแต่ผมคิดว่ามันมีข่าวดีอย่างคือถ้าอาณาจักรไรช์ที่3และโซเวียตเนี่ยมันได้พังสลายไปแล้วผมขอย้อนกลับมาสู่สิ่งที่จะเป็นคำตอบของอาจารย์พงษ์ทองในภายหลังนะฮะแต่ว่าอยากจะตอบสนองเรื่องของการปรับตัวสถาบันมหากษัตริย์เราได้ยินอยู่เสมอในประเทศนี้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยดำรงอยู่มาตั้งสมัยอาจจะก่อนสุโขทัยมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยโดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยผมอยากจะถามว่าจะบ้าหรือเปล่า ไม่มีสถาบันอะไรในโลกนี้นะครับที่คุณจะสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวโดยไม่ปรับเปลี่ยนนะครับอย่าไปพูดถึง 7-800 ปีที่ผ่านมาเลยผมท้าให้ชั่วอายุคนเดียวคุณก็ต้องเปลี่ยนแม้แต่ตัวเราเองในช่วงเราเป็นหนุ่มกับบัตรปัจจุบันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนโดยคนอื่นเปลี่ยนเราบ้างเปลี่ยนโดยเราสำนึกได้แล้วเราปรับตัวเราเองบ้างสถาบันอะไรก็ตามแต่ในโลกนี้เนี่ยต้องถูกเปลี่ยนไม่จากการที่คนอื่นเขาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองเสมอมากนั้นอยู่ไม่ได้หรอกครับนะคราวนี้ย้อนกลับมาดูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างน้อยที่สุดในระยะประมาณ100ปีที่ผ่านมา200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีวิกฤตหลายครั้งที่ทำให้สถาบันเนี่ยจะต้องชิงปรับตัวเองก่อนหน้าที่คนอื่นก็จะใช้กำลังหรือใช้อำนาจที่มีมากกว่ามาปรับรัชกาลที่4รัชกาลที่5ชัดเจนเมื่อรัชกาลที่5ขึ้นครองสมบัตินั้นเนี่ยคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าถ้าสมเด็จเจ้าพระยาท่านโง่น้อยกว่านี้หน่อยท่านยึดอำนาจไปแล้วเรายึดได้ง่ายๆเลยด้วยเพราะว่าเจ้านายสมัยนั้นรัชกาลที่5พูดเองว่าไม่กล้าแม้แต่จะมาเฝ้าท่านได้ซ้ำกับเจ้านายใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นน้องท่านก็เป็นเด็กๆเล็กๆหมด
จะเอาอำนาจเลยไปสู้เขาได้แต่สมเด็จเจ้าพระยาฉลาดมากไม่ยึดนะแต่ว่ามีอำนาจเหนือตัวสถาบันโดยไม่ต้องยึดอำนาจมากกว่าดังนั้นถ้ารัชกาลที่5ขึ้นครองสมบัติขึ้นบรมราชาภิเษกเสร็จแล้วไม่แก้ไขอะไรเลยสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยก็จะเหมือนกับสถาบันจักรพรรดิญี่ปุ่นคือมีโชกุนคอยควบคุมนะตัวเองก็เป็นแต่เพียงขอประทานโทษคำที่ผมรู้มาว่าเขาไม่เคยจะชอบกันเจ้าเวทเท่านั้นเองเวทดังนั้นรัชกาลที่5จึงต้องเป็นผู้นำในการปรับตัวสถาบันเนี่ยเพื่อทำให้สถาบันอยู่รอดได้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของสถาบันในการสถาปนาอำนาจสูงสุดและเด็ดขาดของตนเองขึ้นมาเหนือขุนนางในส่วนกลางเหนือขุนนางในส่วนภูมิภาครวมทั้งเหนือพระด้วยนะครับโดยการออกพรบสงฆ์ขึ้นมาทำให้พระทุกคนต้องมาอยู่ภายใต้อานัตบัญชาของราชบัลลังก์ทั้งหมดอันนี้เนี่ยแสดงความสามารถในการปรับตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับเสียก่อนที่คนอื่นจะบังคับให้เราต้องเปลี่ยนนะครับความล้มเหลวครั้งสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการปรับตัวก็คืออย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดเมื่อกี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยให้มันเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นดีไหมตั้งนายกดีไหมเถียงกันทีแรกรัชกาลที่7ก็มาคิดว่าเฮ้ยตั้งนายกก็แล้วกันวะเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ก็เตือนท่านบอกว่าตั้งไปทำไมใครๆเขาก็รู้ว่านายกคนนี้ท่านเป็นคนตั้งเพราะฉะนั้นถึงตั้งนายกมาให้เขาด่านายกแทนท่านเขาก็ไม่โง่ถึงขนาดนั้นก็ต้องด่าท่านจนได้เพราะท่านเป็นคนตั้งเสานี่ผลก็คือไม่รู้จะทำอะไรเข้าใจไหมฮะไปบอกให้ฝรั่งเขียนรัฐธรรมนูญเขียนแล้วกูก็ไม่กล้าประกาศคือมันยุ่งไปหมดนะฮะไม่ทันการหมดตลอดเวลาผลคือเกิดปฏิวัติ2475ขึ้นอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วในช่วง2475หลังจากปฏิวัติแล้วเนี่ยฝ่ายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่ได้หมายถึงตัวพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนะครับทั้งเจ้านายและขุนนางเก่าที่สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพยายามทุกวิถีทางในการชิงอำนาจคืนจากคณะราษฎรอยู่ๆนายกรัฐมนตรีประกาศปิดสภาไม่มีในรัฐธรรมนูญนะครับปิดสภานี่ปิดไม่ได้นะครับคือหมดสมัยประชุมก็คุณก็หมดสมัยประชุมอยู่ๆคุณปิดคือไม่ให้เขามาประชุมทั้งๆที่อยู่ในสมัยประชุมพูดง่ายๆคือรัฐประหารโดยมีพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่7รับรองการรัฐประหารนั้นเป็นครั้งแรกนั่นเองหลังจากนั้นมามีกบฏบวรเดชนะฮะซึ่งหลักฐานเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นว่าอย่างน้อยที่สุดที่7ทรงรู้เห็นมาก่อนจะทรงสนับสนุนหรือไม่ยังไม่แน่แต่อย่างน้อยทรงรู้เห็นและไม่ได้เตือนรัฐบาลว่าจะเกิดการกบฏขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วง2475มาถึง2476มีความพยายามทุกอย่างในการที่จะชิงอำนาจกลับคืนมาการชิงอำนาจกลับคืนมาเนี่ยผมถือว่าเป็นความพยายามจะปรับตัวในท่ามกลางเงื่อนไขที่กดดันอย่างหนึ่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นหลัง2476มาถึง2490เนี่ยถ้าเมื่อกี้ถ้าผมเคยเขียนในบทความว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยขอประทานโทษผมผิดผมคิดว่า2476ถึง2490เนี่ยเป็นครั้งแรกที่สถาบันมหากษัตริย์ถูกปรับตัวนะฮะโดยคนอื่นไม่ได้ปรับเองเข้าใจไหมรัชกาลที่4ปรับท่านเองฮะที่5ปรับท่านเองนะรัชกาลที่6พยายามจะปรับเองแต่ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่นักแล้วก็มาถึง2476ถึง2490จะเป็นช่วงระยะเวลาที่คนอื่นบังคับให้ต้องปรับคุณจะมีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของประเทศไทย2489ซึ่งร่างขึ้นโดยฝ่ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญที่เราฉลองกันในวันที่10ธันวาคม2475นั้นน่ะเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยทางฝ่ายสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบจะกำกับในหลายหลายมาตราด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมคิดว่าทางฝ่ายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยเจ้านาย
หลายพระองค์นะขุนนางจำนวนมากมายในทุนที่เข้าไปร่วมมือด้วยที่ได้รับเงินกู้จากพระคลังข้างที่ก็มีนะฮะเช่นบริษัทเวตราสิงห์เป็นต้นคนเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่รู้สึกตัวเองขมขื่นหมดกำลังอย่างสิ้นเชิงถึงขนาดนั้นและผมคิดว่าการเคลื่อนไหวเพื่อแก้มาตรา112เป็นเวลาอันเหมาะสมอย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดไปแล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผมเชื่อว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดถึงว่าเห็นด้วยเนี่ยเขาก็เห็นด้วยด้วยใจจริงนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับในช่วงยุคระยะเวลานี้ในโลกาภิวัตน์อันนี้เนี่ยคุณไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่ได้แต่ปัญหาอยู่ว่าใครเป็นคนปรับวะและผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกของการเคลื่อนไหวในสังคมไทยหลังจากยุค2476ถึง2490ที่ไอ้คนหน้าไพร่ๆอย่างพวกเราเนี่ยนะยื่นหน้าไปขอว่าอย่างน้อยเราขอมีส่วนร่วมในการปรับอาจจะไม่ใช่เด็ดขาด 100% เต็มแต่เราต้องมีส่วนร่วมในการปรับด้วยและผมว่าสิ่งนี้ทหารท่าทีอันนี้ทหารเป็นท่าทีรับไม่ได้เพราะจาก2490ถึง2550เนี่ยโอ้มันยาวนานมากนะครับ60ปีที่อยู่เคยชินกับการที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นฝ่ายปรับเปลี่ยนตัวเองควบคุมสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ให้ตัวเองสามารถปรับไปตามจังหวะที่ตัวเป็นฝ่ายเลือกแต่เพียงฝ่ายเดียวได้นะครับแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่มันมีคนหน้าไพร่ๆอย่างพวกเราเนี่ยหน้าหยาบๆพวกเราเข้ามาขอมีส่วนบ้างนะครับขอมีส่วนบ้างผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ตัวผมเองเนี่ยจะมีทัศนะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรทิ้งไว้ก่อนแต่ผมรู้ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ใช่ท่านคนเดียวผมยอมรับว่าโอเคคนอื่นๆก็ต้องเข้ามาอยู่ในวงจรการต่อรองอันเนี้ยเพียงเท่าท่าทีอันนี้แหละครับคือท่าทีที่รับไม่ได้สิ่งที่ผมเขียนในบทความคือกรณีที่อาจารย์มาเจ็ดโดนชกเนี่ยสำหรับผมเรื่องเล็กนิดเดียวไม่ใช่เพราะว่าทางผมไม่โดนชกนะครับเมื่อมองจากภาพใหญ่ทั้งหมดแล้วอาจารย์มาเจ็ดโดนชกไม่ใช่เพราะมันมีคนเลวคนสองคนอยู่ในสังคมไทยไม่ใช่แต่ท่าทีที่บังอาจถึงขนาดที่จะเป็นผู้ปรับเปลี่ยนเป็นผู้หนึ่งในการร่วมปรับเปลี่ยนสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ถามที่ผมว่ารับไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องรับต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่โดนกำปั้นโดยตรงนะครับก็อย่าวางใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เราอาจจะไม่โดนกำปั้นโดยตรงนะครับแต่เราทุกคนจะต้องโดนอย่างเดียวกับที่อาจารย์บริเจตโดนมาแล้วอาจจะไม่ได้โดนตัวกำปั้นแต่โดนอะไรก็แล้วแต่พระคุณกำลังทำสิ่งที่มันท้าทายต่ออำนาจนะที่ดำรงอย่างค่อนข้างยืนนานในประเทศไทยมาอย่างน้อยสุดก็2490เป็นต้นมาเอาไว้ก็แล้วกันไม่ใช่หนทางเรียบง่ายไม่ใช่หนทางสบายนะครับ อะไรจะเกิดคุณก็ต้องพร้อมจะยอมรับมันขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะก็อาจารย์นิธิก็ได้ให้คำเตือนที่ดีนะคะว่าหนทางต่อไปก็คงยาวไกลนะคะกราบให้ที่ไพ่ยังต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายอย่างในประเทศนี้นะคะแล้วก็คงไม่ใช่แค่เรื่อง112เท่านั้นนะคะอาจจะรวมถึงเรื่องการปรองดองที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยที่เราต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะก็ในเดียวกันก็หมายความว่าสัญญาณของไพ่ที่จะมีส่วนร่วมนี้เนี่ยก็คือสัญญาณที่คิดว่าฝ่ายกลุ่มอำนาจเดิมก็คงตระหนักดีว่าพวกเขาเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสบายใจอย่างในอดีตที่ผ่านมาอีกนะคะก็ต่อไปก็อยากจะเรียนเชิญอาจารย์มรเจตนะคะซึ่งถือว่าอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ
112ริกเตอร์นะคะโดยแท้จริงอยากจะให้อาจารย์ระเจิดได้สะท้อนนะคะว่าอาจารย์เนี่ยมองอย่างไรกับปรากฏการณ์112ริกเตอร์ครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้นั่งอยู่ข้างๆนะครับอาจารย์นิธิกับอาจารย์ชาญวิทย์นะครับแล้วก็รู้สึกชื่นชมท่านทั้งสองนะครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับจริงๆถามว่าทำไมนะครับมันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เราตั้งชื่อกัน112ริกเตอร์เนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนึงน่าจะมาจากการที่มันมีสัญญาณชัดเจนว่าประชาชนราษฎรสามัญชนคนธรรมดานั้นกำลังจะยุคลุกขึ้นนะครับแล้วก็ยืนตัวตรงนะครับผมว่าความพยายามในการลุกขึ้นแล้วก็ยืนตัวตรงนี้เป็นความพยายามที่หลายคนเนี่ยรับไม่ได้คงยังเป็นคล้ายๆกับที่อาจารย์นิธิได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาผมก็นั่งอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วก็ได้อธิบายเหตุผลหลักการของการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนที่อธิบายความไปเนี่ยก็หวังนะครับว่าคนทั้งหลายที่ไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้จะได้เปิดใจรับฟังแล้วก็คงพยายามหามองเห็นเหตุผลต่างๆที่เราพยายามอธิบายไปเมื่อย้อนระลึกกลับไปเนี่ยผมพบว่าหลังจากที่15มกราคมมาเนี่ยนะครับสัก1สัปดาห์เนี่ยจริงๆกระแสข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวมาตรา112มีค่อนข้างน้อยอันนี้เมื่อเทียบกับตอนที่คณะนิติราษฎรได้เสนอร่างครั้งแรกเนี่ยนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปี2554ก็เป็นที่รู้จักของคนเนี่ยนะครับในวงค่อนข้างจำกัดแต่ผมว่าไม่นับว่าจะเป็นโชคดีหรือว่าเป็นโชคร้ายก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์เนี่ยคณะนิติราษฎรเนี่ยนะครับได้ใช้เวทีแห่งนี้ในการอธิบายความพยายามในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการยกร่างรุ่นใหม่ทั้งฉบับแล้วก็ได้พูดหลายประเด็นนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในรัฐธรรมนูญรวมทั้งการเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ศาลกองทัพแล้วก็สถาบันทางการจริงๆมันอยู่2เรื่องที่ในเวลาต่อมาเนี่ยเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ถ้าท่านยังจำกันได้ก็คือเรื่องของการที่หนังสือพิมพ์นั้นไปเล่นข่าวที่นิติราษฎรเสนอบอกว่าให้กษัตริย์ต้องสาบานว่าจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญก่อนจะเข้ารับตำแหน่งนะครับอันนี้รวมทั้งเรื่องที่อาจารย์ปิยบุตรได้ไปพูดที่จุฬานะครับเรื่องของการให้พระมหากษัตริย์นั้นมีพระราชดำรัสสดด้วยเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยมันถูกผนวกมาเป็นเรื่องเดียวกันรวมเลยกลับไปถึง112แล้วหลังจากวันที่22มกราคมแล้วเนี่ยจะพบว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยกระแสข่าวก็โหมโจมตีคณะนิติราษฎรอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เท่ากับฉุดประเด็น112นั้นให้เข้ามาอยู่ในความสนใจในวงกว้างของสาธารณชนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหลายคนที่ไม่เคยรู้จักเรื่อง112ก็ได้รู้จัก112ในคราวนี้แต่ว่าอาจจะรู้จักในลักษณะซึ่งมันบิดเบี้ยวไม่ตรงความเป็นจริงคอลัมนิสต์จำนวนหนึ่งเขียนถึงเรื่องของความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา112ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ถูกไหมฮะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันก็ถูกดันเข้าสู่พื้นที่สาธารณะอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับมีการถล่มคณะนิราศนะครับโดยยิ่งตัวผมเนี่ยค่อนข้างมากแต่ว่าในที่สุดนะฮะรวมทั้งเรื่องของการทำร้ายด้วยนี่นะครับแต่ว่าในที่สุดเราก็คงเห็นว่าทางเดินนั้นนี่นะครับแม้มันยาวมันก็ต้องเดินกันต่อไปจริงๆโดยส่วนตัวผมรู้สึกดีใจนะครับว่าเรามาถึงจุดในวันนี้นะคือจุดที่เราได้รายชื่อนั้นครบเพียงพอที่จะยื่นเรื่องนี้นะครับไปที่รัฐสภาได้ผมมีความเห็นว่าเมื่อเราพยายามลุกขึ้นยืนแล้วนะครับก็ต้องลุกขึ้นยืนให้ได้และยืนให้ตรงด้วยเหตุนี้นะฮะการเสนอเรื่องนี้ไปยังรัฐสภานั้นเป็นเรื่องซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วนะครับคือเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในวันอังคารที่ถึงนี้อย่างแน่นอนคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือว่า
มันจะประสบความสำเร็จไหมนะครับผมว่าเราหลายคนในที่นี้ก็คงรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์นิธิพูดถึงระยะเวลานับแต่ปี2490จนถึงปัจจุบันนี้มันก็เป็นเวลา60กว่าปีนะฮะเรากำลังพยายามนะครับที่จะพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องนึงในสังคมไทย112เป็นเพียงประเด็นนึงในหลายๆประเด็นที่สาธารณชนจะต้องพูดถึงกันอีกต่อไปท่าทีของบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายนั้นเราคงเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นไม่ประสงค์จะแก้ไขกฎหมายมาตรานี้พรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลก็ปฏิเสธการแก้ไขมาตรานี้อย่างเด็ดขาดหลายคนก็สงสัยว่าแล้วเราจะทำไปทำไมในเมื่อมีการยื่นกฎหมายฉบับนี้ไปนะครับแนวโน้มก็คือว่าโอกาสที่จะผ่านสภานั้นคงจะมีไม่มากนะผมเรียนว่าความสำเร็จของเรื่องนั้นนะครับเป็นคนละเรื่องกับความพยายามนะครับความสำเร็จเป็นเรื่องหนึ่งความพยายามเป็นเรื่องหนึ่งเราพยายามนะฮะความสำเร็จเป็นเรื่องในอนาคตผมมีความรู้สึกนะครับว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่กำลังทำขึ้นอยู่นี้เนี่ยนะครับที่หลายคนบอกว่าเร็วเกินไปนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะช้าเกินไปแล้วที่ผมใช้คำว่าอาจจะเพราะผมไม่แน่ใจนะว่าตกลงแล้วมันช้าเกินไปแล้วหรือไม่มันอาจจะช้าเกินไปแล้วก็ได้หรืออาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนอันนี้คงเป็นสิ่งที่ฝ่ายชนชั้นนำเนี่ยนะครับคงต้องประเมินความรู้สึกของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะฮะในกระแสแห่งโลกาภิวัตน์นะฮะการปรับตัวนั้นเป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยความพยายามในการทำงานในทางวิชาการผมคิดว่าไม่ได้แต่เฉพาะแต่ในทางประวัติศาสตร์ในทางรัฐศาสตร์แม้แต่ในทางกฎหมายเองเนี่ยที่เกี่ยวพันกับสถาบันทางการเมืองนะครับและองค์กรทั้งหลายทั้งปวงในรัฐธรรมนูญของบ้านเราเนี่ยดูจะยากมากนะครับในประเทศเรานะฮะ112นั้นเนี่ยนะครับคงเป็นอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งนะฮะที่ทำให้การทำงานในทางวิชาการเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะครับแล้วก็ประเทศไหนที่การทำงานทางวิชาการนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถทำได้เต็มที่ทำได้ด้วยความยากลำบากเนี่ยนะครับโอกาสที่จะพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความก้าวหน้าเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับการปฏิรูปกฎหมายอาญามาตรา112หรือการแก้ไขหรือแม้เลยไปถึงเรื่องการยกเลิกนี้เนี่ยนะครับคงเป็นอีกก้าวนึงที่สำคัญคงไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของตัวนักโทษซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญอันแรกนะครับที่เราคำนึงถึงแต่นั่นหมายถึงภาพรวมของประเทศและการพัฒนาประเทศนะครับในอนาคตต่อไปด้วยนะครับตลอดระยะเวลา112วันนะครับและรวมถึงวันนี้ก็เกิน112วันแล้วเนี่ยผมเฝ้ารอคอยการโต้เถียงนะครับอย่างเป็นอารยะจากฝ่ายที่เห็นว่ากฎหมายมาตรา112นั้นยังคงควรจะดำรงอยู่ต่อไปทุกครั้งที่มีจดหมายมาถึงผมที่ทำงานผมเมื่อผมเปิดจดหมายออกผมหวังว่าผมจะได้เจอความคิดความเห็นที่แตกต่างออกไปแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลในการที่ทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนความคิดความเห็นที่เราได้นำเสนอไปแล้วแต่ว่า112วันผ่านไปผมไม่พบนะครับไม่พบความเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลทั้งในพื้นที่สาธารณะแล้วที่มีมาถึงผมเป็นการส่วนตัวว่าทำไมการแก้ไขมาตรา112นั้นเนี่ยจึงไม่สามารถทำได้นะครับข้อโต้แย้งสำคัญอันนึงที่เกิดขึ้นแล้วนักการเมืองอ้างอิงอยู่เสมอนะฮะก็คือบอกว่ากฎหมายมาตรานี้ดำรงอยู่มายาวนานแล้วมันไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นจริงๆเนี่ยการที่กฎหมายมาตรานี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยมากในช่วงก่อนปี49นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากฎหมายมาตรานี้ไม่มีปัญหานะครับกฎหมายมาตรานี้มีปัญหาอย่างน้อยที่สุดในทางหลักการในทางทฤษฎีแต่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาในทางหลักการทางทฤษฎีนั้นเนี่ยนะครับมันลงสู่ทางปฏิบัติแล้วมีคนได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายมาตรานี้จริงๆเป็นคนตัวเป็นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถปฏิเสธปัญหาของมาตรานี้อีกต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับการเมืองไทยมาถึงทางแยกที่สำคัญอันหนึ่งปรากฏการณ์ของ112นั้นเนี่ยนะครับจะเป็นตัวขีดเส้นและจะเป็นตัวแบ่งแยกนะครับความเป็นไปในทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก่อนเกิดการแก้ไขมาตรา112ก่อนเกิดการดีเบตนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์เราไม่รู้นะครับว่าใครยืนอยู่ตรงจุดไหนบ้างในสังคมแห่งนี้
ผมรู้สึกว่าทุกคนอยู่ในความมืดมีคนหลายคนที่ผมคิดว่ายืนอยู่ใกล้ตัวผมนะครับแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยผมพบว่าเขาอยู่ห่างจากผมมากมากจนผมมองไม่เห็นเขานะครับมีคนจำนวนมากเลยนะครับที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าอยู่ใกล้ตัวผมในความมืดนะฮะและเมื่อเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะผมพบว่าเขาอยู่ใกล้ผมนี่เองแน่นอนนะครับว่าตัวระบบกฎหมายเราเนี่ยนะครับไม่เปิดโอกาสให้เราทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับเราได้พยายามใช้ช่องทางในทางกฎหมายอย่างเต็มกำลังในการที่จะเสนอเรื่องนี้นะครับด้วยใจอันบริสุทธิ์และด้วยซื่อและด้วยความซื่อสัตย์เราใช้ผลทางใช้กลไกทางกฎหมายแน่นอนนะครับความพยายามอันบริสุทธิ์ของเราความพยายามเสนอเรื่องนี้ของเราเนี่ยนะครับด้วยใจอันซื่อตรงนี้อาจจะสร้างความขุ่นเคืองใจนะครับความไม่พอใจเนื่องจากคนจำนวนไม่น้อยนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยแต่นี่คือสัญญาณนะครับว่าคนในสังคมนั้นสังคมของเรานั้นกำลังลุกขึ้นยืนตรงในอนาคตเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับในส่วนของฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าฝ่ายการเมืองไม่ควรประเมินเรื่องดังกล่าวนี้นะครับต่ำจนเกินไปนะครับผมว่าปัญหาในทางการเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้คงละเลยเรื่อง112ไม่ได้อำนาจในแง่ของการชี้ขาดความเป็นไปทางการเมืองของประเทศไทยในอนาคตไม่ได้อยู่ในมือของชนชั้นนำเพียงไม่กี่คนอีกต่อไปแล้วนะครับแม้ในหมู่คนเสื้อแดงด้วยกันเองก็นะครับผมก็คิดว่าอำนาจของคุณทักษิณเองเนี่ยที่มีต่อการชี้ประเด็นต่างๆนั่นนะครับที่เป็นไปนานนี่นะครับอาจจะไม่เพียงพอนะครับเมื่อจะต้องพูดถึงเรื่อง112ความคิดของคนนั้นไปไกลมากแล้วนะครับแล้วก็เราเดินมาถึงทางแยกที่สำคัญหลังจากวันที่19พฤษภาคมที่มีการเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภานะครับก็คงจะตามมาด้วยเรื่องของการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาตินะที่จะมีการโทษกรรมให้กับคนทุกฝ่ายผมคิดว่านะครับสองเรื่องนี้เนี่ยเมื่อรวมกันเข้าเนี่ยนะฮะก็จะแยกคนนะครับใครจะเดินต่อไปนะครับในเส้นทางของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็จะเดินในอีกเส้นทางหนึ่งนะครับใครนะครับที่จะเดินไปในเส้นทางอื่นที่ไม่เส้นทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นก็คงจะเดินอีกเส้นทางหนึ่งนะฮะผมคิดว่าคงยากนะครับที่มันจะมีทางเดินร่วมกันไปได้คือมันถึงทางแยกที่ในที่สุดต้องตัดสินใจจำนวนคนนะครับที่เดินไปในทางแยกนี้ในเบื้องต้นอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ในอนาคตมันก็คงจะมากขึ้นนะครับมากขึ้นเป็นลำดับนะครับโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมอยากจะขอบคุณหลายคนนะครับที่ได้มีส่วนในการสร้างปรากฏการณ์112ริกเตอร์ขึ้นมานะครับท่านหนึ่งนี่นะครับที่ผมอยากจะเอ่ยชื่อท่านเอาไว้ก็คืออาจารย์สมศักดิ์เจนธีรสกุลซึ่งเข้าใจว่าท่านอยู่ในที่นี้นะครับที่ท่านได้แสดงความเป็นห่วงผมนะครับตอนที่หลังที่มีการถูกทำร้ายนะครับถึงแม้ว่าประเด็นในเรื่องของกฎหมาย112ระหว่างผมกับอาจารย์สมศักดิ์นั้นอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ทำให้การอภิปรายในเรื่องนี้นั้นมีชีวิตชีวานะครับในหมู่ของนักวิชาการทั่วไปนะครับผมได้รับกำลังใจนะครับจากคนจำนวนมากนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ได้เรียนว่าผมไม่เคยคิดนะครับว่าจะต้องมาอยู่ในจุดที่นำในทางความคิดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าความคิดดังกล่าวนี้อยู่ในสังคมแล้วนะครับนักวิชาการเพียงทำหน้าที่นะครับนำความคิดอันนี้มาอธิบายนะครับให้เห็นเป็นรูปธรรมพลังในสังคมที่มีอยู่ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วเมื่อเขาตื่นขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีทางหลับไหลอีกต่อไปเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายอย่างนี้นะครับว่า
การรณรงค์ในเรื่อง112นี้มันคงจะไม่ประสบความสำเร็จในเร็ววันหลังจากที่มีการเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาแล้วกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง112นั้นยังจะต้องดำเนินต่อไปผมเคยคิดเล่นๆนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะต้องถามคุณสมบัติบุญงามอนงซึ่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับว่าคุณสมบัติจะช่วยกิจกรรมนี้อะไรได้อีกต่อไปบ้างนะครับผมเคยคิดเล่นๆว่าต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครจะอภิปรายด่าทอผมนะฮะหรือด่าทอคณะนิติราษฎร์เนี่ยผมอาจจะทำคำถามที่เป็นข้อสอบปรนัยสัก10ข้อนะฮะเป็นข้อสอบที่มีตัวเลือกกขคงนะครับแล้วก็ให้เขาลองทำไอข้อสอบกขคงดูว่าเขาเข้าใจข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ไหมเขาเข้าใจเรื่องการลงของข้อรกร112ไหมนะฮะถ้าเขาสอบผ่านนะครับข้อสอบปรนัย10ข้อเนี่ยเขาควรจะมีสิทธิ์ได้ด่าผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสอบนะครับไม่ผ่านข้อสอบปรนัยแบบนี้ก็ควรกลับไปศึกษาทำความเข้าใจว่าที่เสนอไปนั้นเสนออะไรกันแน่นะครับให้เข้าใจซะก่อนนะฮะแล้วก็จะด่าทอกันท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้จะเป็นกำลังสำคัญในการทำความเข้าใจของคนจำนวนมากซึ่งไม่ได้มีโอกาสมาอยู่ในหอประชุมแห่งนี้ไม่ว่าด้วยจะไม่อยากมาหรือด้วยอะไรก็ตามนะฮะผมคิดว่าท่าทีที่ต้องใช้ในการอธิบายความในเรื่องพวกนี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องละเอียดในสังคมไทยเราพยายามลุกขึ้นยืนตรงนะครับเราลุกขึ้นยืนตรงคนเดียวเท่านั้นไม่พอเราต้องชวนนะครับคนในสังคมของเรานั้นเนี่ยนะครับให้ลุกขึ้นยืนตรงอยู่มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับพอใจที่กำลังจะนั่งพับเพียบอยู่ต่อไปนะครับเราอาจจะต้องช่วยบอกกับเขานะครับว่านั่งพับเพียบนานๆมันเมื่อยนะครับแล้วก็อธิบายเขาเข้าใจนะครับถึงการยืนตัวตรงนะครับนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันได้นะครับแล้วก็แต่ที่สุดปรากฏการณ์112ริกเตอร์นั้นเนี่ยนะครับจะได้ช่วยเปลี่ยนสังคมไทยนะครับช่วยปรับนะสถาบันทางการเมืองสถาบันกษัตริย์สถาบันศาลสถาบันกองทัพทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะครับแล้วเราจะได้หมดวงจรแห่งการสูญเสียสักทีนึงนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมหวังนะครับจากความพยายามร่วมกับเพื่อนๆร่วมกับเพื่อนอาจารย์อีกหลายคนนะครับในการทำภารกิจอันนี้ครับขอบคุณครับเสนอว่าให้คณะนิติราษฎร์จัดสอบโดยไวนะคะที่ฉันเชื่อว่าคนทำข้อสอบถ้าได้คะแนนผ่านเนี่ยก็จะเลิกด่านิติราษฎร์นะคะเพราะว่านี่เป็นปรากฏการณ์112วันที่เราได้ไปออกไปเจอกับประชาชนในต่างจังหวัดจำนวนมากนะคะบางส่วนเนี่ยประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเนื้อหาของร่างแก้ไขมาตรา112เนี่ยนะคะแต่หลังจากที่ได้มีการชี้แจงให้รายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเอามาเลยเซ็นนะคะคราวนี้ก่อนอื่นที่จะมีการแลกเปลี่ยนต่อไปเนี่ยนะคะถ้าท่านมีคำถามขอให้เขียนส่งมานะคะแล้วเราก็ที่ฉันก็จะเลือกนะคะว่าคำถามอันไหนน่าสนใจยังไม่มีการพูดถึงก็จะให้วิทยากรเนี่ยได้ช่วยกันตอบนะคะคราวนี้ยิ่งอยากจะพูดประเด็นหนึ่งก็คือว่าปรากฏการณ์112ริกเตอร์เนี่ยนะคะอันที่จริงเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่มีการแรงเขย่าทางการเมืองอย่างมากเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลการของคณะนิติราษฎร์โดยลำพังหรือไม่ใช่ของครก. 112หรือกลุ่มทั้งหลายแหล่ที่มาร่วมกันเคลื่อนไหวนี่คิดว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันก็เป็นผลงานของกลุ่มอำนาจเดิมที่ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ว่าด้วยมาตรา112นี้ด้วยนะคะยกตัวอย่างง่ายๆกรณีอากงนะคะตั้งแต่มีการพิพากษาอากงให้จำคุก20ปีนั่นก็เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างมากเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกและเมื่อกงต้องมาเสียชีวิตในคุกเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนนี่ฉันเชื่อว่าสั่นสะเทือนกลุ่มนาฏเดินอย่างมากนะคะที่เรื่องเหล่านี้เนี่ยทำให้ชื่อเสียงนะคะของประเทศไทยเนี่ยชื่อเสียงนะคะของประเทศไทยเนี่ยดังกระฉ่อนไปครั้งหนึ่งฉะนั้นนี่ว่าคนที่มีส่วนทำให้
เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างมากเนี่ยก็คือจะเรียกว่าอะไรความแข็งขื่อความเฉยเมยความไร้ความปราณีผ่านวิธีธรรมของกลุ่มอำนาจเดิมด้วยนะคะคือท่านเนี่ยจะเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมันเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างไม่น่าเชื่อนะคะนี่ก็ว่าเป็นความเพื่อที่จะบอกว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องนะคะกล้าแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ร้วนแต่จะต้องเจอกับความไม่มีทางที่จะได้เจอความประณีนะคะคราวนี้ไม่ทราบว่าท่านเรียกร้องทั้ง3ท่านมีประเด็นอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนไหมคะหลังจากที่ฟังกันเองมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะได้รับคำถามจากทางเวทีผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าในการอยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม่สถาบันทางการเมืองสถาบันในทางรัฐธรรมนูญทุกสถาบันนะครับมันไม่ได้ดำรงอยู่ได้เพียงแต่ด้วยระบบกฎหมายตัวกฎหมายที่ค้ำจุนสถาบันนั้นอยู่เท่านั้นโดยเพิ่งยิ่งกรณีของสถาบันกษัตริย์การดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ถ้าท่านไปดูในต่างประเทศนะครับท่านจะพบว่ามันมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาผมจะเล่าให้ท่านฟังสักเรื่องหนึ่งนะถ้าเกิดใครเคยดูหนังเรื่อง The Queen นะหนังเรื่อง The Queen เนี่ยเป็นหนังที่แสดงถึงตอนที่เจ้าหญิงไดอาน่านะนี่นะครับสิ้นพระชนม์แล้วก็พูดถึงปฏิกิริยานะครับของราชวงศ์อังกฤษที่มีต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอาน่าเราจะพบว่าตอนที่หนังแสดงนั้นเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าตอนแรกนะครับตอนที่เจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนม์เนี่ยเจ้าหญิงไดอาน่านั้นเป็นอดีตสะใภ้พูดภาษาสามัญเป็นอดีตสะใภ้ของราชวงศ์อังกฤษไปแล้วแม้ยังอยู่ในราชวงศ์อยู่ท่าทีของราชวงศ์อังกฤษที่มีต่อการจากไปของเจ้าหญิงไดอาน่านักการเมืองคนสำคัญคนหนึ่งนะครับในยุคของอังกฤษในเวลานานได้กราบทูลสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อการประพฤติปฏิบัติตัวของราชวงศ์อังกฤษว่าคนทั่วไปนั้นเขารู้สึกอย่างไรในเวลานานในตอนที่มีการถามถึงความรู้สึกนึกคิดของคนอังกฤษที่มีราชวงศ์คนอังกฤษจำนวนไม่น้อยเลยนะครับต้องการจะเปลี่ยนระบบการปกครองในลักษณะของรัฐของอังกฤษนี่นะครับจากราชอาณาจักรเนี่ยไปเป็นสาธารณรัฐคือให้เลิกระบบกษัตริย์ด้วยความไม่พอใจนะครับต่อปฏิกิริยาที่ราชวงศ์อังกฤษนั้นมีต่อการจากไปของเจ้าหญิงไดอาน่าอังกฤษได้นักการเมืองที่กล้าจะบอกความรู้สึกนึกคิดของคนคือตัวเชื่อมนะฮะประชาชนกับตัวสถาบันกษัตริย์อังกฤษได้บอกว่าคนทั่วไปรู้สึกยังไงฮะแล้วสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธนั้นก็ได้ปรับพระองค์มีการลดพงลงครึ่งเสามีการเสด็จออกพบปะประชาชนที่มาแสดงความเสียใจนะครับในการจากไปของเจ้าหญิงไดอาน่ามีการออกนะกระแสพระราชดำรัสทางโทรทัศน์โดยที่ในทีวีเนี่ยถ้าเกิดท่านเห็นตอนออกกระแสพระราชดำรัสนั้นจะเห็นได้ว่าราชวงศ์นั้นเนี่ยนะครับได้ทำกระแสพระราชดำรัสนั้นมาให้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจนะฮะแล้วก็ส่งกลับไปและหลังจากนั้นสมเด็จราชินีก็ได้อ่านกระแสพระราชดำรัสนั้นเนี่ยออกอากาศแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความรู้สึกของคนอังกฤษที่มีต่อราชวงศ์นั้นก็ดีขึ้นปรับตัวเข้านะครับสู่ระบบปกติอันนี้สะท้อนอะไรฮะสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันนะฮะระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตริย์ถึงการปรับตัวนะฮะของสถาบันกษัตริย์เข้าหาประชาชนผมถึงบอกนะครับว่าตัวกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับดำรงอยู่ได้เนี่ยด้วยโทษในทางอาญากฎหมายมากนั้นดำรงอยู่ได้ด้วยโทษในทางอาญาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่คนรู้สึกว่ากฎหมายมาตรานี้เนี่ยนะครับมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่ามันเกิดความไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วนะครับในหมู่ความรู้สึกนึกคิดของคนไอ้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันอาจจะอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลอะไรไม่ได้ภายใต้ข้อจำกัดของตัวกฎหมายอยู่แต่มันมีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้การปล่อยนะครับให้เรื่องแบบนี้มันเนื่องช้าไปเท่าไหร่ยิ่งปล่อยนานวันเท่าไหร่นะฮะความรู้สึกแบบความรู้สึกนึกคิดนะฮะมันก็จะตกอยู่ในใจของประชาชนนานเข้ามากเข้าความแปลกแยกก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากเข้าผมถามว่าแล้วมันจะเป็นผลดีนะครับต่อสถาบันกษัตริย์ได้อย่างไรตัวบทกฎหมายนะครับดำรงอยู่ได้โดยพลังนะครับของโทษในทางอาญาซึ่งมันไม่เพียงพอหรอกนะครับนานไปนะครับในระบอบหลายระบอบเนี่ยนะฮะที่เราเคยเห็นระบอบที่คนที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองเขารู้สึกไม่ยินยอมพร้อมใจนะฮะแล้วค้ำจุนนะครับด้วยกฎหมายเนี่ยนานไปก็จะแปลสภาพไปเป็นระบอบที่มีลักษณะเป็นการกดขี่ในที่สุดซึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องที่เป็นความรู้สึกผมถึงบอกว่ายิ่งปล่อยให้นานไปเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งมันจะยิ่งช้าไปเท่านั้นคำถามคือแล้วนี่มันกี่ปีแล้ว
อันนี้คือประเด็นนะที่ผมคิดว่าเราแน่นอนไอ้การอธิบายไอ้ความในใจที่ผมอยากจะพูดเนี่ยมันก็ยังถูกจำกัดอยู่ถูกไหมฮะโดยพลังอำนาจของมาตรา112เนี่ยแหละแต่ว่าผมคิดว่าถ้าฟังดีๆเนี่ยผมเข้าใจนะว่าผมหมายความว่าอย่างไรนะครับทีนี้ในแง่ของการปรับเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอย่างนี้คือคงอาศัยแต่เพียงประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่พอหรอกผมคิดว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยที่มีความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยนะฮะจะปฏิเสธภารกิจอันนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะจะบอกว่าไม่ถึงเวลานี่นะครับไม่ได้ผมคิดว่านักการเมืองเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักประชาชนดีกว่าใครๆเขาต้องรู้นะครับว่าคนเนี่ยคิดยังไงนักวิชาการอย่างผมเนี่ยนะครับซึ่งสอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมสัมผัสประชาชนเนี่ยไม่เท่านักการเมืองหรอกถึงผมจะบอกว่าผมรู้จักประชาชนดีพอยังไงก็ดีไม่เท่าที่นักการเมืองรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่าดูให้ดีๆเถอะถ้าปรารถนาดีจริงหวังดีจริงนะฮะต่อประเทศเนี่ยมันคงจะต้องปรับตัวได้แล้วอ่ะมันนานมันช้าเกินไปแล้วนะครับที่เราพูดเรื่องนี้แล้วผมก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นนะฮะเฉพาะเรื่องของ112อย่างเดียวมันมีประเด็นอื่นๆที่ผนวกกันตามไปอีกเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์นิธิได้พูดถึงเรื่องของการปรับตัวนะฮะของสถาบันกษัตริย์ในช่วง2476ถึง2490เราย้อนกลับไปดูกฎหมายนะฮะที่สอนถึงการปรับให้อยู่ในตัวระบบประชาธิปไตยในช่วงปี2476ถึง2490เนี่ยเราเห็นพระราชบัญญัตินะครับเรื่องจากการสำนักงานทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่มีลักษณะเป็นการปรับตัวแล้วเราดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลัง2490กฎหมายที่ใช้อยู่ไอ้เนี่ยแหละเป็นสิ่งซึ่งผมบอกว่ามันอาจจะช้าไปแล้วผมเชื่อว่าอาจจะเพราะว่าผมไม่แน่ใจอาจจะยังทันอยู่ก็ได้112เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นนะฮะเพียงแต่มันเป็นประเด็นซึ่งมันเป็นรูปธรรมแล้วมันมีคนได้รับผลกระทบนะฮะจากกฎหมายอันนี้โดยตรงก็คือถูกจำคุกโดยตรงถูกจำคุกเห็นอยู่ทีนี้อันนึงเลยนะครับที่ผมอยากจะบอกเป็นเรื่องสุดท้ายคือว่าในข้อเสนอเรื่องนี้มันมีเรื่องนึงที่หลายคนเนี่ยไม่หยิบขึ้นมาพูดรวมทั้งฝ่ายที่คัดค้านด้วยไม่หยิบขึ้นมาพูดนะคือหลายคนก็บอกว่าข้อเสนออันนี้จะทำให้ประชาชนทั่วไปนั้นเนี่ยนะครับด่าเจ้าได้นะครับโดยไม่มีความผิดหรือโดยเสรีผมยังไม่พูดถึงประเด็นเรื่องของการด่าหรือเรื่องอะไรนะอันนี้มันเป็นประเด็นซึ่งมันอาจคงจะดีเบตต่อไปได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อกล่าวหาเนี่ยไม่จริงนะครับต่อข้อเสนอวันนั้นที่อีกรอบมันมีอยู่เรื่องนึงนะครับซึ่งผมว่าเราไม่ได้เน้นกันเลยก็คือเรื่องของการที่เรากำหนดบอกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ติชมโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยไม่ควรเป็นความผิดถามว่าอันนี้ทำไมสำคัญเพราะว่าการเปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเนี่ยนะฮะภายใต้ความหมายของระบอบนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายนั่นแหละคือการพิทักษ์สถาบันเพราะเมื่อคนนั้นเนี่ยนะครับเขาสามารถใกล้จะวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยสุจริตผมพูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนั่นนะฮะมันก็จะลดทอนให้ความรู้สึกต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งถูกกดทับเอาไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับโดยสุจริตภายใต้กรอบของกฎหมายเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าการตีความของศาลไม่เปิดนะครับให้ทำอย่างนี้ได้นะฮะก็จะแสดงออกนะครับในลักษณะแบบอื่นอันนี้เป็นความรู้สึกธรรมดาของคนคือผมเข้าใจประชาชนคนธรรมดามากๆว่าทำไมหลายเรื่องจึงแสดงออกในลักษณะซึ่งคนอีกจำนวนนึงเขารับไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าตัวระบบกฎหมายไม่ได้เปิดไม่มีเหมือนกับตาน้ำที่มันกำลังเดือดเนี่ยนะฮะมันไม่มีมันปิดหมดเลยอะฮะมันไม่มีรูให้มีการระบายเลยว่ามันจะระบายออกได้อย่างไรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วผมถึงบอกว่าถ้ายิ่งปิดอย่างนี้ต่อไปนะครับทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยนะครับสมูทอยู่นะฮะภายใต้ภูมิมันมีความสับสนมันมีความรู้สึกนึกคิดของคนเต็มไปหมดเนี่ยมันก็อาจจะช้าเกินไปอันนี้ความรู้สึกผมว่าทำไมเรื่องนี้มันอาจจะช้าเกินไปแล้วคงจะพอตอบคำถามอาจารย์ดวงทองได้นะครับแต่นี่เป็นคำถามน่าจะตอบได้คือทั้ง3ท่านเนี่ยดูว่าใครอยากจะตอบคำถามไหนที่ถามทีเดียวสามคำถามกษัตริย์สามารถไม่รับรองรัฐประหารได้ไหมกษัตริย์มาจากการเลือกตั้งได้ไหมมาจากสามัญชนได้ไหมผมตอบเรื่องของกษัตริย์มาจากการเลือกตั้งได้หรือไม่ก่อนนะครับในแง่ของตัวรัฐที่มีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์คือในรัฐที่มีลักษณะเป็นราชอาณาจักรเวลาเราบอกว่ากษัตริย์มาจากไหนเราก็อธิบายว่าก็มาจากการสืบสันตติวงศ์ถ้ากษัตริย์ซึ่งเป็นมุขของรัฐมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะไม่ใช่เป็นระบอบที่เป็นรัฐที่เป็นราชอาณาจักรแล้วคือจะกลายเป็นลักษณะเป็นประธานาธิบดีนะครับ
ทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องเลือกตั้งเนี่ยความจริงมันมีอยู่2ลักษณะเหมือนกันนะว่ากษัตริย์มาจากการเลือกได้ไหมนะครับมันก็อาจจะมีเหมือนกันที่กษัตริย์มาจากการเลือกได้แต่ไม่ใช่การเลือกตั้งจากประชาชนก็คือเป็นการเลือกนะครับในหมู่ของพระราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาถูกไหมอันนี้ถ้าเกิดในความหมายที่ว่ามาจากการเลือกแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้แต่ในความหมายที่บอกว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะโดยประชาชนไปออกเสียงลงคะแนนแบบเราเลือกส.ส.เนี่ยอันนี้ไม่มีนะฮะอันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าระบบกษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับใช้ระบบของการสืบสันตติวงศ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาตอนที่มันมีจะมีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับจากรัฐนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเข้าสู่รัฐสมัยใหม่นะครับโอเคก็ตอบคำถามอันนี้ชัดเจนนะครับว่าก็คือถ้าว่ากันโดยทางในทางหลักการแล้วกษัตริย์มาจากการเลือกตั้งไม่ได้นะครับจะมาจากการสืบสันตติวงศ์เท่านั้นนะครับเป็นแบบนั้นทีนี้คำถามมีคำถามหนึ่งคำถามนี้ยากนะฮะกษัตริย์ไม่ยอมรับรัฐประหารได้ไหมท่านคิดว่ายังไงครับผมในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายนะครับผมเรียนกับท่านนะฮะว่าคือผมอยากจะถามคำถามท่านไม่ได้ฟิกนะครับว่ากษัตริย์ประเทศไหนนะฮะผมบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าในประเทศสเปนเนี่ยนะฮะประเทศสเปนในกษัตริย์เคยไม่รับรองการทำรัฐประหารครับนะฮะจริงๆถ้าเกิดพูดกันในทางหลักการนะครับในทางหลักการก่อนนี่พูดในทางหลักการนะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงนะฮะคือผมก็เดินอยู่บนเชือกนะฮะกำลังไต่เชือกอยู่เนี่ยนะฮะในทางหลักการกันอย่างนี้นะครับก็คืออย่างเอาอย่างในสเปนก็ได้นะฮะถามว่าทำไมตอนที่เกิดรัฐประหารในสเปนเนี่ยกษัตริย์จึงไม่รองกันรัฐประหารคำตอบก็คือว่าเขาถือว่ากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะเมื่อมีการฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะจึงไม่รับรองการทำรัฐประหารนะครับและนี้จึงเป็นสาเหตุอันนึงผมอธิบายความท่านเลยนะได้โอกาสตอบคำถามนี้ด้วยนะฮะว่าอันนี้ทำไมนะครับจึงทำให้คณะนิด้าจึงเสนอนะครับบอกว่าก่อนขึ้นครองราชนั้นเนี่ยนะครับขอให้พระมหากษัตริย์นั้นได้สาบานหรือปฏิญาณหรือท่านมีความรู้สึกว่าท่านรู้สึกว่าคำว่าสาบานหรือปฏิญาณนั้นเนี่ยนะครับไม่เหมาะสมแก่พระเกียรติก็จะใช้คำอื่นก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าให้มีการแสดงนะฮะออกว่าจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงให้เห็นนะครับว่าแม้แต่องค์พระประมุขของชาติเนี่ยนะฮะของรัฐเนี่ยในตอนที่พระองค์นั้นเนี่ยนะครับขึ้นครองราชนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญก็กำหนดนะครับให้พระองค์นั้นต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญเอาไว้ต่อไปใครก็ตามเนี่ยนะครับที่คิดจะทำรัฐประหารเนี่ยก็พึงตระหนักรู้เอาไว้นะครับเมื่อทหารทำรัฐประหารแล้วนะฮะไปกำหนดหรือฮะหรือไปให้พระมหากษัตริย์ลงนามเนี่ยนะครับองค์การทำรัฐประหารเนี่ยก็เท่ากับว่าไปบีบบังคับให้พระองค์นั้นทรงกระทำผิดรัฐธรรมนูญหรือให้พระองค์นั้นเนี่ยนะครับทรงฝ่าฝืนคำสาบานหรือคำปฏิญาณที่พระองค์ให้ไว้นะครับก่อนขึ้นครองราชผมตอบท่านเท่านี้นะครับอาจจะไม่เป็นที่พอใจแต่ว่าตอบท่านเท่านี้นะครับเลยไปก่อนนี้นะฮะท่านก็คิดต่อเอานะครับมีอยู่คำถามที่บอกว่ากษัตริย์มาจากสามัญชนได้ไหมนะครับความจริงอันนี้ต้องตอบด้วยวิชาประวัติศาสตร์นะครับถ้าไม่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับตาบอดไปข้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าเชื่อประวัติศาสตร์ฉบับกระทรวงศึกษาธิการตาบอดสองข้างครับคำถามบอกว่ากษัตริย์มาจากสามัญชนไหมถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องตอบแบบนมส.นะครับนมส.ตอบเคยประพันธ์บทประพันธ์ของนมส.ที่ผมชอบมากๆนะครับท่านบอกว่าอันผู้ดีมีมาแต่ไหนแน่สืบไปแน่แท้ก็คือไพร จักรพรรดินโปเลียนใช่ไหมจักรพรรดินโปเลียนเนี่ยสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่มากนะครับทำอะไรกับเขาก็ไม่ได้นะแพ้ก็แล้วจับไปปล่อยเกาะก็แล้วหนีมาอีกจับไปปล่อยเกาะอีกเกาะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนโปเลียนเขามาจากสามัญชนนะครับใช่ไหมครับสมเด็จพระเจ้าตากสินพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช
พระพุทธยอดฟ้ารัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมครับคือก็เริ่มต้นจากเป็นสามัญชนทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าโลกในอดีตนะครับโลกสมัยเก่านั้นสามารถจะสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนั้นโลกสมัยใหม่เป็นไปไม่ได้แล้วโลกสมัยใหม่ไม่สามารถจะมีราชวงศ์ใหม่ได้นะครับผมคิดว่าราชวงศ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั้นล่าสุดก็ช่วงประมาณไม่กี่สิบปีนี้ที่อังกฤษสถาปนาให้เป็นกษัตริย์จำนวนมากเลยนะครับในตะวันออกกลางที่อังกฤษสถาปนาให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เดิมอาจจะเป็นหัวหน้าเผ่าเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนนะครับไม่ว่าจะเป็นสวาซีแลนด์หรือลีโซโตนะครับในแอฟริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปัจจุบันแล้วถ้าเผื่อท่านดูในสถิตินะครับในบทความที่อาจารย์ดร.เกษมเตชะพีระแปลจากบทความของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันเนี่ยก็จะมีลิสต์เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์ในจำนวนระหว่าง27ถึง30ประเทศนะครับปัจจุบันคิดแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณระหว่าง 13-15% ของสมาชิกสหประชาชาติซึ่งปัจจุบันมี193ประเทศแปลว่าจะมีประเทศที่มีสถาบันกษัตริย์30ประเทศนะครับลองไปดูที่ผมแนะนำว่าให้ดูรูปงานฉลองไดมอนด์จูบิลีของพระราชินีอลิซาเบธนะฮะเมื่อ2สัปดาห์เนี้ยก็จะเห็นว่ามีอยู่แค่นี้นะครับในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าคำถามนี้ตอบได้สองแบบนะครับถ้าปัจจุบันก็ไม่ได้แล้วล่ะครับตั้งราชวงศ์ใหม่ไม่ได้แล้วนะครับโลกไม่รับรูปแบบของรัฐที่มีหนึ่งบุคคลเป็นผู้นำอีกต่อไปนะครับมันต้องเป็นระบบกษัตริย์คือผู้นำหนึ่งท่านนะฮะถ้าเป็นคณะที่ประไตยแบบถนอมประภาสก็เป็นคณะใช่ไหมสริถนอมประภาสเลยนั่นเป็นเอกาธิปไตยคณะธิปไตยหรือประชาธิปไตยผมคิดว่าปัจจุบันก็คือประชาธิปไตยครับขอบคุณค่ะอาจารย์อยากจะโยนคำถามนี้ให้กับอาจารย์นิธินะคะก็คืออาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับพรบ.ปรองดองซึ่งนิรโทษผู้สั่งการและผู้ฆ่าประชาชนและอาจารย์จะแสดงปฏิกิริยาอย่างไรคือที่ถามอาจารย์นิธิเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เมื่อไม่นานนี้เนี่ยได้พูดประเด็นนี้ที่เชียงใหม่นะคะจัดโดยร้านบุ๊กรีพับลิกเชิญอาจารย์ค่ะผมขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ผมเห็นว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรู้สึกความเป็นไปได้ในทางการเมืองในการที่เราจะต่อต้านพรบ.ปรองดองที่ไปปลดปล่อยผู้กระทำผิดนะไม่ว่าผู้สั่งผู้สังหารประชาชนเป็นร้อยอย่างนั้นก็ตามแต่เนี่ยเราจะต่อต้านอย่างไรเนี่ยสารภาพว่าทางตันมากๆเลยนะเหตุผลก็เพราะว่าแน่นอนเราคงไม่ไปร่วมกับพันธมิตรในการต่อต้านพรบ.ปรองดองแล้วเราจะทำยังไงในขณะที่เราต้องการพลังในการที่จะควบคุมนักการเมืองเอางั้นกันแล้วกันนะครับไว้ต่อไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้คำถามก็คือตอบไม่ได้นะแต่ว่าแน่นอนก็คงไม่เห็นด้วยและคนอื่นก็คงคิดอย่างเดียวกันประเด็นที่ผมอยากจะพูดเพิ่มจากเรื่องนี้ก็คืออย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าประชาชนไทยเนี่ยเราเล่นการเมืองเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยน้อยเกินไปผมคิดว่าเราต้องกลับไปคิดให้ดีๆว่าเราจะใช้การหย่อนบัตรของเราเนี่ยเพื่อคุมนักการเมืองยังไงคำประกาศที่บอกนักการเมืองมันเลวเนี่ยผมเห็นด้วยเลยใช่ส่วนใหญ่มันเลวนั่นแหละ
แต่เราอย่ารังเกียจคนเลวนะครับคนดีที่คุมไม่ได้เนี่ยตัวอันตรายกับคนเลวที่เราคุมได้ปัญหาของเราคือเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำสร้างองค์กรและกระบวนการที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถคุมคนชั่วได้ไอ้นี่ต่างหากที่สำคัญและหนึ่งในการคุมคนชั่วก็แน่นอนบัตรทีบัตรเลือกตั้งปฏิเสธไม่ได้แล้วเราต้องกลับมาคิดเรื่องนี้ดีๆว่าเราจะทำยังไงถึงจะจึงสามารถคุมนักการเมืองได้ประเด็นที่สองที่อยากจะพูดถึงก็คือประเด็นที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดทิ้งค้างไว้เมื่อกี้นี้ว่ามันไม่มีวันที่จะเกิดราชวงศ์ใหม่เป็นความจริงที่ผมคิดว่าทุกราชวงศ์ในโลกนี้รู้อ่ะพอรู้แล้วน่ากลัวชิบเป่งนะคุณไม่มีนะครับไม่ว่าราชวงศ์ใดก็แล้วแต่นะถ้าสมมติว่าเลิกไปล้มไปนะครับจะไม่เกิดราชวงศ์ใหม่อีกพูดง่ายๆคือตัวระบบเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อีกแล้วในโลกปัจจุบันนี้และความรู้อันนี้เนี่ยผมคิดว่าสำหรับเราพวกประชาชนหรือไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ใช่ไหมแต่สำหรับคนที่อยู่ในราชวงศ์ทุกราชวงศ์ในโลกนี้เนี่ยเขารู้ดีและพอเขารู้ดีนะยิ่งน่ากลัวนะครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดถึงคืออาจารย์วรเจตมาพูดถึงสิ่งที่เป็นหนังที่ผมชอบมากเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องของควีนเนี่ยแล้วอาจารย์วรเจตทิ้งเหตุการณ์ที่ประทับใจผมที่สุดไปอันหนึ่งคือหลังจากรัฐบาลพยายามบอกทั้งทางอ้อมทางตรง108ว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าไดอาน่าจะเป็นคนดีคนเลวช่างเถอะแต่ประชาชนเขารักไดอาน่าบัดนี้เอาดอกไม้ไปวางหน้าวางบักกิ้งแฮมกันเป็นภูเขาลาวกาแล้วคุณจะมายืนนั่งเฉยอย่างนี้ไม่ได้ก็ยังนั่งเฉยอยู่นะครับก็ยังนั่งเฉยอยู่จนในที่สุดเนี่ยตัวโทนี่แบลร์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษตัดสินใจกระทำสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยคือมีหนังสือโทรเลขถึงพระราชินีอังกฤษซึ่งตอนนั้นประทับอยู่ที่บาลมอรัลซึ่งอยู่ในสกอตแลนด์นะครับรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระราชินีบรมราชินีนาถขอถวายคำแนะนำดังต่อไปนี้1ให้เสด็จกลับจากบาลมอรัลมาที่บักกิงแฮม2ให้ลดธงที่พระราชวังบักกิงแฮมครึ่งเสา3 4แล้วชัดเลยและไอ้คนที่ไอ้ตัวข้าราชบริพารที่เอาหนังสือมาถวายเนี่ยก็แสดงในหนังฝ่ายพระราชินีก็อ่านเสร็จไอ้ข้าราชบริพารก็ถามว่าจะทำยังไงกันต่อไปพระราชินีถามว่าเรายังมีทางเลือกเลยต้องทำอันนี้ดีมากเลยเพราะมันตอบปัญหาอันด้วยในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยคุณปล่อยให้อำนาจอยู่ในมือใครคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะงั้นอำนาจเนี่ยเป็นกระจายที่จริงไม่ต้องสังคมประชาธิปไตยสังคมบ้าบอในโลกนี้เนี่ยมันก็มีอำนาจกระจายทั้งนั้นนะแต่ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยที่สุดถึงที่สุดคืออำนาจที่กระจายจากกันเนี่ยมันจะงัดกันไปงัดกันมาเองนะฮะก็โดยที่ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้มันงัดกันบ้างนะฮะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยต้องมีอำนาจถ้ามันงัดกันถึงที่สุดแล้วต้องมีอำนาจหนึ่งที่เป็นขอโทษภาษาฝรั่งเรียกว่า supremacy ต้องมีจุดสุดยอดที่เป็นคนตัดสินและในกรณีอังกฤษจุดสุดยอดคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถึงจุดนี้คุณต้องตัดแต่ว่าแทนที่จะเป็นคำสั่งนะครับก็เป็นขอพระบรมราชวงศ์พระโลกาถวายคำแนะนำให้ปฏิบัติ1 2 3 4แม้ขอถวายอะไรนะขอพระบรมราชวงศ์โอกาสแต่เป็น1 2 3 4ไอ้นี่มันคำสั่งชัดๆเลยซึ่งตรงนี้ในรัฐนาของผมนี่เลยผมจะประทับใจอันนี้มากประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายที่อยากพูดถึงก็มาจากอาจารย์บริเจตเหมือนกันกรณีเรื่องเกี่ยวกับรัฐประหารมันมีนักกฎหมายคนหนึ่งที่มีชื่อมากเลยแต่เดี๋ยวนี้มีชื่อน้อยกับอาจารย์วรเจตไปแล้วนะสมัยหนึ่งมันมีมากอาจารย์วรเจตเคยบอกผมว่าอย่างนี้ว่าในความคิดของเขาซึ่งอาจจะตรงกันกับหรือไม่ตรงกันแล้วแต่เนี่ยกับสถาบันกษัตริย์เขาไม่ได้บอกไว้แต่ในความคิดของเขาเนี่ยเขาเห็นว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยคือก่อนวันที่24มิถุนายนอำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์พอหลังวันที่24มิถุนายนเนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ต่เมื่อไรที่คุณฉีกรัฐธรรมนูญนะถามว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ไหนในทัศนะของเขาเนี่ยอำนาจอธิปไตยกลับคืนมหาพระมหากษัตริย์และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ท่านสามารถเซ็นรับรองการรัฐประหารได้ไงเพราะอำนาจไปเล่าให้นักกฎหมายในรุ่นเดียวกับอาจารย์บรเจตฟังเขาถามว่าแล้ววันที่24มิถุนายน2475มันหายไปไหนในโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่20หลังวันที่24มิถุนายน27ใช่ไหมอาจารย์ที่ทรงลงว่า27มิถุนายนเนี่ยพระบาทเนี่ยพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าผูกมัดสถาบันพระมหากษัตริย์ให้รับรองว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยตลอดไปคือแม้ท่านจะสละเรื่องสมบัติสถาบันก็ไม่ใช่ท่านไม่ได้เป็นในฐานะเจ้าฟ้าประชาธิปกอะไรไม่ใช่นะครับท่านเซ็นในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยจึงผูกมัดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ผมสมัยเรียนเนี่ยนะครับผมก็ชอบวิชาประวัติศาสตร์อยู่นะครับคือตอนนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจต้องถามอาจารย์นิติอาจารย์ชันวิทย์นะซึ่งท่านเป็นนักประวัติศาสตร์มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับว่ามีคนเคยถามผมนะฝรั่งเคยถามผมว่าสมเด็จพระศรีสุโยไทยนั้นเนี่ยนะครับมีจริงหรือเปล่าคือตามที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวร้อนแรงอีกนะฮะแต่ว่าชื่อแม้แต่ชื่อเท่าที่ผมอยู่ในความรับรู้ผมเนี่ยนะครับผมก็ทราบว่าชื่อเนี่ยนะครับในที่เรียกกันเขาเรียกว่าพระสุวัฒน์หรือไงผมก็ไม่ทราบได้นะชื่อสุโยไทยเนี่ยไม่มีปรากฏนะฮะในพงศาวดารถ้าผิดอะไรอาจารย์ช่วยแก้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าไปศึกษาหลักฐานนะครับในทางประวัติศาสตร์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยอยู่ในเวลานั้นเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่พระองค์ออกรบนะครับแล้วก็ถูกเรียกว่าถูกฟันนะครับขาดคอช้างด้วยนะฮะผมตอบแบบนี้เพื่อจะได้บอกกับอีกหลายท่านนะครับว่าผมก็ศึกษาประวัติศาสตร์มาดีพอสมควรนะฮะเพราะว่าช่วงต้นของการรณรงค์งานนี่นะครับถูกไล่ให้ไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับผมอยากตอบประเด็นของอาจารย์นิติหน่อยนะครับเรื่องของอำนาจที่จะกลับคืนไปสู่พระมหากษัตริย์นะครับเมื่อหลังรัฐประหารเนี่ยนะครับความจริงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับในทางรัฐธรรมนูญนะอาจารย์นิธิเนี่ยพูดถึงวันที่27มิถุนายน2475ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับแล้วก็ในมาตรา1ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติเอาไว้ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับแต่ท่านคงจะทราบนะครับว่าใน6เดือนต่อมานะได้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะก็คือรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามปี2475ซึ่งในหลวงรัชกาลที่7พระราชทานให้ในวันที่10ธันวาคม2475เรื่องสำคัญอันนึงที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนี้ก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับได้เปลี่ยนลำดับนะครับของเรื่องอำนาจอธิปไตยของปวงชนไปนะครับจากอยู่ในมาตราแรกนั้นเป็นอยู่ในมาตรา2นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องผู้ใช้ด้วยนะว่าบอกว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวสยามและให้พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ใช้อำนาจดังกล่าวจริงๆอันนี้มันก็มีนัยยะเหมือนกันในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับว่าหมายความว่าใหญ่กันแน่แล้วคำถามสำคัญอันใหญ่ที่สุดในรัฐธรรมนูญของไทยก็คือว่าตกลงใครคือรัฐาธิปัตย์นะครับคือถ้าตอบแบบนักรัฐธรรมนูญนิยมในโลกเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่นะฮะเราก็ต้องตอบว่ารัฐธรรมนูญก็เขียนชัดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเพราะฉะนั้นย่อมหมายความว่าปวงชนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคำถามคือเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะในความเห็นผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าเป็นของปวงชนมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เมื่อปวงชนมีความรู้สึกนึกคิดนะครับในแง่ของการปกครองเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของอำนาจนั้นนะฮะเพียงแต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยอำนาจอันนั้นเนี่ยนะครับไปอยู่ที่พระมหากษัตริย์นะฮะแล้วการประทำของราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นั้นผมอธิบายว่าไม่ใช่การชิงอำนาจนะฮะแต่เป็นการทำให้อำนาจซึ่งเป็นของเจ้าของที่แท้จริงนั้นเนี่ยนะครับกลับสู่มือของเจ้าของที่แท้จริงนะครับและด้วยเหตุนี้นะครับและด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อมีการทำรัฐประหารยึดอำนาจไปจากประชาชนเนี่ยนะครับอำนาจนั้นจึงไม่ไปสู่ใครเลยนะฮะ
อำนาจจึงถูกแย่งชิงไปเหมือนกับท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ถูกโจรเนี่ยเอาทรัพย์นั้นไปนะครับอำนาจก็ไม่ไปอยู่ที่ใครเลยนะฮะต่อเมื่ออำนาจอันชอบธรรมนั้นกลับคืนสู่ประชาชนแล้วประชาชนก็ถึงสามารถใช้อำนาจอันนั้นของเขาได้ผมจึงอธิบายเรื่องนี้แตกต่างไปจากนักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ท่านอาจารย์ที่ได้กล่าวถึงนะครับแล้วก็คงเป็นกับสิ่งซึ่งแตกต่างกันอยู่ในวงวิชาการนิติศาสตร์สิ่งนี้ผมรู้สึกดีใจคือว่าจนถึงปีนี้เนี่ยนะครับความที่แตกต่างอันนี้ได้แยกนะครับนักนิติศาสตร์ออกจากการออกเป็น2ทางแล้วอย่างชัดเจนนะฮะไม่มีความหม่นมัวนะครับหรือมีความเคลือบคลุมสงสัยต่อไปนะครับว่าใครมีจุดยืนหรือมีทัศนะนะครับในเรื่องอย่างนี้อย่างไรนะฮะแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับประชาชนคนไทยต่อไปในวันข้างหน้าในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องความรู้ของเขานะครับว่าตกลงนั้นเขาเป็นเจ้าของอำนาจจริงๆเป็นตัวจริงมาแต่ไหนแต่ไรนะครับเป็นแบบนั้นครับค่ะขอบคุณค่ะยังมีคำถามเรื่องของรองดอนนะคะแต่ขออนุญาตไม่ตอบคือมีคำถามนิดเดียวตอบนิดเดียวคือว่าจะรวมเพื่อนๆที่อยู่ในคดี112ไหมถ้าดีเข้าใจคือไม่มีนะคะผู้ต้องหาคดี112แล้วคนที่ถูกผิดไปแล้วเนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในพรบ.ปรองดองเท่าที่ดิฉันอ่านนะคะยังไงก็ตามแต่คณะที่ราชให้ดิฉันเข้าใจก็คือว่าในช่วงเดือนมิถุนาไปมิถุนากรกฎาคมก็จะมีการจัดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคงมีรายละเอียดนะคะแล้วก็ถือว่าในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราจัดเพื่อที่จะสรุปและปิดการรณรงค์เพื่อที่จะล่ารายชื่อของประชาชนเข้าชื่อร่วมกันในการที่จะยื่นร่างกฎหมายมาตรา112เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะคะเราได้เดินกันมารณรงค์กันมา112วันเริ่มตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะประชาชนที่ได้เสนอชื่อของท่านเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วเราก็จะไปร่วมกันนะคะท่านที่ไปได้อยากให้ไปร่วมกันนะคะพบกันที่หมุดคณะราษฎรนะคะตรงบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเวลา 9:00 นนะคะเพื่อที่จะ เดินไปที่รัฐสภาในเวลา 10:00 นนะคะดังนั้นที่ฉันขอดิฉันนะคะวีรัตน์ก็นะคะพร้อมกับวิทยากรทั้ง3ท่านอาจารย์นิธิอาจารย์วรเจตอาจารย์ชันวิทย์นะคะก็ขอลาวันนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกับเราในวันนี้